สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้างห้องเผยคำพูดหนุ่มขอห้องโวยวายนักศึกษาป.เอกใครได้ยินก็กลัวจากกรณีที่นักศึกษาปริญญาเอกเจอสามีคนดูแลแมนชั่นมาขอห้องเมาหรือเสพยาไม่แน่ชัดแต่เธอนั้นกลัวมากจนต้องหนีแล้วพลัดตกตึกชั้น6เสียชีวิตส่วนทางคู่กรณีระบุว่าที่ขอห้องนั้นเป็นเรื่องความผิดพลาดและได้ขอโทษแต่พ่อของผู้เสียชีวิตเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้เดินทางไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดจนกลายเป็นกระแสข่าวที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งทางด้านเพื่อนข้างห้องซึ่งเห็นเหตุการณ์ไม่ดีจึงได้อัดคลิปเสียงเอาไว้พบว่าชายรายนี้มีการพูดจาข่มขู่ว่านี่หน้ากูมึงจำไว้เลยนะเนี่ยนี่กูอยู่หน้าห้องมึงอย่าทำแบบนี้จิตใจมึงโคตรซ้ำเออที่นี่ค่าน้ำค่าไฟมึงนักเลงใช่ไหมไอ้ห่าฮะมึงออกมาดิมึงนักเลงมึงนักเลงมึงออกมาเลยไม่ใช่แบบนั้นมึงก็คิดไปเองหลังจากที่ผู้เสียชีวิตเจอขอห้องก็อยู่ในอาการหวาดกลัวโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนที่พักในอาคารเดียวกันแต่คนละชั้นพร้อมกับส่งแชทไปเร่งให้มาหาไวๆต่างฝ่ายต่างตอบโต้ไปมาฝั่งผู้เสียชีวิตก็ร้อนใจส่วนฝั่งเพื่อนเมื่อทราบเรื่องก็จะขึ้นไปช่วยและได้ยินเสียงการเคาะห้องแล้วแต่เพื่อนกลัวว่าคู่กรณีจะมีอาวุธเพื่อนจึงลงไปตามรปภ.ให้มาช่วยแทนอย่างไรก็ตามในขณะที่เพื่อนไปตามรปภ.กลับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตกระโดดลงมาข้างล่างตึกพอดีโดยข้อความสุดท้ายที่ส่งแชทให้เพื่อนคือจะปีนแล้วนะเวลา 4:03 นาทีผ่านไป5นาทีผู้เสียชีวิตก็ตกลงมาแล้วด้านตำรวจเรียกสามีผู้ดูแลแมนชั่นที่เป็นคนเคาะห้องมาสอบปากคำโดยเขาบอกว่าตนคิดว่าคนที่มาจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับที่เป็นคู่กรณีเก่าที่เคยมาจอดขวางตนจึงไปถามแม่บ้านว่ารถคันนี้เป็นของใครแต่แม่บ้านบอกว่าผิดห้องตนไม่ได้มีเจตนาให้น้องตกตึกเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจแจ้ง3ข้อหาคือบุกรุกในเวลากลางคืนขู่เข็นและส่งเสียงดังทำให้คนรำคาญขอขอบคุณข้อมูลจาก news.an.ts ขอบคุณค่ะ